ลูกหนี้เงินกู้นอกระบบชาวขอนแก่นหลายคนไม่รอช้าถือโอกาสที่ภาครัฐเปิดให้ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือวันแรกเข้ามาใช้บริการหวังบรรเทาปัญหาที่สร้างความทุกข์ใจมานานในแบบลงทะเบียนไม่ได้ถามเฉพาะหนี้นอกระบบแต่จะให้กรอบาระะนี้ในระบบด้วยซึ่งรัฐบาลจะแถลงมาตรการในส่วนนี้12ธันวาคมในส่วนความประสงค์ของลูกหนี้ถามด้วยว่าจะขอรับการพัฒนาทักษะ และส่งเสริมอาชีพด้านใดลุงคนนี้เป็นหนึ่งในครอบครัวที่อยู่ในภาวะวิกฤตหลังลูกสาววัย30ปีติดการพนันออนไลน์มา5ปี4ปีแรกหมุนเงินได้แต่มาปีนี้โชคไม่เข้าข้างเสียบ่อยจนต้องหันไปพึ่งเงินกู้ออนไลน์กู้เจ้าใหม่ใช้เจ้าเก่าหมุนไปเรื่อยจนหนี้พอกพูนมีเจ้าหนี้ถึง16เจ้าต้องจ่ายหนี้สูงถึงวันละก,กว่า1 4 0 0 0บาท คนเป็นพ่อต้องขายทองขายรถชดใช้หนี้กว่า900,000บาทในเวลาไม่ถึง2เดือนวันนี้ประกาศปลดแอกจากเจ้าหนี้เงินกู้หยุดจ่ายเพราะหมดเงินแล้วหากรัฐช่วยเจรจาได้หนี้สินก็จะเบาบางลงและอยากให้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นถ้าออนไลน์เขาไม่มารบกวนเราที่ว่าเถื่อนโดยไม่รบกวนเราก็ไม่เป็นไรถ้ามาวนเวียนมาทีมาขู่กะโชคอะไรพวกนี้าทีลาอารมณ์ไม่อยู่ กิดไปฆ่าเขาอีกอะไรอีกมันก็ยุ่งแล้วเขาจะมาฆ่าเราก็ได้ไมมไม่เป็นไรเพราะมันมันเกิดได้เสมออารมณ์ชั่ววูบอะขณะที่เจ้าตัวถูกยึดโทรศัพท์เป็นวันแรกครอบครัวเกรงว่าจะกลับไปเล่นการพนันอีกเพราะใจยังหวังเงินชนะพนันมาจ่ายหนี้หลังพ่อเคลียร์หนี้ให้ตอนนี้ยังเหลือค้างอยู่เกือบสามแสนบาทเธอเล่าว,ว่าเพจเฟซบุ๊กเงินกู้ขอนแก่นเป็นตัวกลางหาเซลล์เงินด่วน24วันจบทั้งต้นและดอก ส่งอัตราหมื่นละ500บาทต่อว,วันแต่ความจริงไม่จบง่ายเช่นนั้นจ่ายไปสักพักเซลล์จะจูงใจให้กู้เพิ่มโดยเอาโปรโมชั่นมาล่อใจหรือการบริยอดเริ่มต้นใหม่เมื่อหมุนเงินไม่ทัน <S <S ก็จะไปกู้รายใหม่มาปโปกลายเป็นงูกินหางจ่ายไม่ทันเวลาจะถูกส่งเข้าห้องลายบัญชีดำซึ่งจะถูกทวงถาม24ชั่วโมงจากปกติช่วง8โมงถึงหงเย็นเท่านั้น จนเรื่องมันแดงเพราะว่าต้องไปยืมอ่าญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็เลยมาถามที่บ้านว่ามีปัญหาเรื่องเงินอะไรนู่นนี่นั่นก็ถึงได้เล่าให้ฟังพอเราให้ฟังก็คือทุกคนก็บอกว่าให้หยุดจ่ายก็คือตอนนั้นก็ไม่มีสเสตียค่ะเพราะว่าคิดไม่ออกคิดคนเดียวไม่มีใครรู้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังก็แก้ปัญหาด้วยวิธีนั้นก็คือระหว่างที่กู้มาก็เอาไปเติมเล่น ก็หวังว่าอพอได้เงินมาก็ก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ค่ะตลอดพ่อค้าแม่ค้าเป็นอีกกลุ่มที่มักเป็นลูกหนี้นอกระบบนาำบัตรเหล่านี้จึงมักถูกโปรยเกลื่อนตามตลาดต่างๆเฉพาะยอดวอล์กอินไปติดต่อที่ศูนย์ระบงธรรมจังหวัดและทั้ง26อำเภออัปเดตถึงเวลา15นาฬิกาพบว่าชาวขอนแก่นลงทะเบียนแล้วเกือบ150คนเจ้าหนี้กว่า200รายมูลหนี้กว่า25ล้านบาท ธนกรววลาพนสินสมัครข่าวไทยอสทอรายงาน